นายวิชัยโภชนะกิจอธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจงนะคะว่าจําเป็นต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันถึงการกําหนดราคาโดยเฉพาะราคายาที่ไม่ควรนํามารวมกับค่าห้องค่าแอร์หรือค่าเภสัชกรหลังพบว่าโรงพยาบาลบางแห่งคิดราคายาสูงจากค่าเฉลี่ย8,000ถึง16,000เปอร์เซ็นต์อันนี้ฟังไม่ผิดนะคะ 8,000ถึง16,000เปอร์เซ็นต์ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้โรงพยาบาลส่งรายการค่ายาทั้งราคาซื้อและราคาขายมายังกรมการค้าภายในภายใน45วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อนำไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลราคายาแสดงบนเว็บไซต์กรมการค้าภายในพร้อมจัดทำเป็น QR Code ให้กับโรงพยาบาลเอกชนนำไปแสดง เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและหลังจากครบกำหนดการแจ้งราคายาถ้าหากยังพบว่าสูงเกินสมควรจะมีการเรียกมหารือต้นทุนอีกครั้งโดยยืนยันจะยังไม่มีการใช้มาตรการกำหนดราคาสูงสุดเพราะเป็นการขอความร่วมมือแต่หากยังมีการตั้งราคายาที่แตกต่างกันมากเกินไปไม่สอดคล้องกับค่าเฉลีย่ยอาจจะมีการนำมาตรการกำหนดราคาสูงสุดมาใช้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาก็จะต้องแจ้งก่อนที่จะปรับราคา15วันเพื่อจะได้ทำการแก้ไขข้อมูลทั้งในเว็บไซต์และก็ QR code นอกจากนี้โรงพยาบาลจะต้องประเมินอาการและค่ารักษาเบื้องต้นให้ผู้ป่วยรับทราบก่อนตัดสินใจรักษาโดยย้ำว่าแนวทางดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกค่ะ